เหตุเพลิงไหม้นะครับของหมู่บ้านโมเกนนะวันที่3กุมภาพันธ์2562นะครับตอนนี้ก็ประชากรทั้งหมดของโมเกนนะครับก็ได้อพยพย้ายไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับมีแต่บ้านเรือเสียหายนะครับเป็นจำนวนคร่าวๆ137หลังนะครับ